สวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับป้าภาคาเฟ่หมดมุกจะปั่นแล้วแต่ว่ายังอยากกินน้ำต่างๆอยู่วันนี้เราจะมาปั่นเปรี้ยวๆอีกคลิปสุดท้ายนั่นก็คือสตรอเบอรี่เชอร์เบทกับน้ำส้มปั่นอร่อยมากให้เลือกสตรอเบอรี่กับน้ำส้มตอนนี้ชอบน้ำส้มมากกว่าปั่นเหมือนกันเลยเทคนิคเหมือนกันแต่รสชาติแตกต่างเพราะฉะนั้นเราไปปั่นน้ำส้มกันก่อนแล้วค่อยปั่นสตรอเบอรี่นะคะไปอันนี้นะคะเป็นเนื้อส้มแมนดารินนะคะแช่แข็งเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะซื้อที่แมคโครเหมือนกันค่ะทุกคนเราใส่เนื้อส้มทั้งหมด5ชิ้นนะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเล็กมากๆเราก็จะใส่6แบบนี้นะแบบว่าแทนแบบ2ชิ้นต่อ1อะไรประมาณนี้ค่ะเห็นไหมแต่ว่ามันเริ่มเป็นก้อนๆ อย่างเงี้ยเราก็จะเทใส่ไปอย่างนี้เลยให้เยอะบอกแล้วว่าเจ้านี้ไม่ห่วงเครื่องนะคะส่วนน้ำแข็งนะ2แก้วค่ะทุกคนเพื่อจะทำให้เขาพูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมทั้งหมดอ๋อไม่ใช่ใส่อันนี้ก่อน ลืมใส่น้ำส้มติ่งฟง2ค่ะว้าวสีสวยมากทุกคนน้ำส้มจะหมดแล้วเพราะว่าปั่นกินเองบอกแล้วไง wow. ในแล้วเราก็จะใส่น้ำเชื่อมทั้งหมด3ออนค่ะเราจะใส่น้ำเชื่อมทั้งหมด3ออนนะแค่นี้เองทุกคนสุดแสนจะง่ายนะคะใส่เกลือลงไปเลยก็ได้นะคะนิดหน่อยเนาะต้องใช้เกลือแบบนี้นะเพราะว่าถ้าใช้เป็นถุงเดี๋ยวมันจะพรวดปาดได้จะเสียนะคะของเขาจะเสียเด้อ wow. เค็มมากเค็มน้อยก็ใส่ลงไปค่ะ ปั่นโลดเสร็จแล้วค่ะทุกคนเราจะได้น้ำส้มเนื้อละเอียดแบบเชอร์เบทมากินแล้วนะคะความไม่ไหลอีกแล้วนะคะโอเคมาเทใส่แก้วกันค่ะน่ากินอ่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทำทรงใหม่เนี่ยที่เราต้องใช้2แก้วเพราะเราต้องการให้เขาพูนในเวลาที่เราแบบขายลูกค้าแบบยื่นให้เขาทานเลยเนี่ยเราจะต้องทำให้เขาพูนแบบนี้ถึงจะดูน่ากินนะมันก็คือเคยสอนวนไปแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำให้เขาขึ้นมาเป็นอย่างนี้เฉยๆได้เลยทุกคนเห็นไหมความสูงนั้นเนี่ยมันสวยมากเลยแค่นี้เองรอบๆแล้วก็จะดูน่ากินมันจะดูเป็นภูเขาฟูจิขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่เลิศขอบอกก็คือรอบๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาแบบเขาเรียกไงเท่ากันอย่างเงี้ยสวยลูกค้ารับไปลูกค้าก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอะเฟชชี่อะนะเฟชชี่สุดๆนี่ใส่แบบให้มันแบบหลอดแบบตัดกันนิดนึงอะไรอย่างงี้นะมาเดี๋ยวลองชิมกันเลยชิมนะคะคือมันได้กลิ่นส้มที่แบบส้มเมืองนอกนึกออกไม่ใช่แบบส้มไทยเลยส้มเมืองนอกอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงจังๆจริงๆอ่ะต้องใส่ส้มข้างบนชิ้นหนึ่งลืมต่อไปเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบทนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะเลือกลูกสตรอเบอรี่ที่สวยที่สุดเอาไว้ด้านบนนะเก็บเอาไว้นะเราสามารถเลือกได้ตอนที่เราจะปั่นเห็นไหมคะตอนนี้มีอยู่แค่4ลูกป้าพาจะเก็บลูกสีแดงนี้ไว้แล้วก็ลูกใหญ่ๆอย่างนี้เอาใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเท่ากับ3ลูกแล้วใช่ไหมเก็บลูกนี้ไว้ก็จะใส่อีก2ลูกค่ะแต่ถ้ามันเป็นลูกใหญ่เลยก็จะใส่แค่ลูกเดียวอันนี้มันเป็น2ลูกแฝดแบบนี้เนาะอันนี้เราก็อยู่ที่ดุลพินิจเราเลยเนาะน้ำแข็งก็2แก้วเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราก็อันนี้สตรอเบอรี่หมดพอดีนะคะอ๋อเหลือนิวนิดนึงเห็นไหมไปซื้อมาใหม่แล้วสตรอเบอรี่ก็ค่อนข้างที่จะขายดีเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าซื้อง่ายขายคล่องอะซื้อง่ายขายคล่องเปิดไม่ได้ มาค่ะทุกคนเราก็จะใส่สตรอเบอรี่2ออนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะพี่พาจะเน้นตรงนี้ถ้าใส่2ออนไปเลยกลัวมันจะแบบไม่พอยังไงไม่รู้คิดไปเองก็เลยจะใส่ 1.5 แล้วก็ใส่2ออนที่หลังอย่างเงี้ยทุกทีเลยเป็นอย่างงี้ทุกทีไปนะคะน้ำเชื่อมก็3ออนเหมือนเดิมค่ะถ้าเป็นสตรอเบอรี่เชอร์เบทเราจะต้องใส่เกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสตรอเบอรี่
โยเกิร์ตอ่ะไม่ต้องใส่เกลือนะทุกคนมันจะเป็นอีกรสชาตินึงเลยใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำเห็นยังนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะสตรอเบอรี่ปั่นนะคะเป็นแบบนี้เรามาใส่แก้วกันเลยค่ะนี่นะทุกคนเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นช้อนก็ได้นะเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบหนึ่งนะขอเกี่ยให้เขาเป็นภูเขาขึ้นไปก่อนช้อนไม่สวยซ่อมสวยกว่า Yahoo! เห็นไหมมันจะแบบปลื้ดขึ้นไปอย่างนี้ปลื้ดขึ้นไปแล้วเราก็จะเอาสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งที่เราเตรียมเอาไว้นะเข้าไปค่ะตรงกลางอย่างนี้แล้วก็จะเสิร์ฟลูกค้าเลยจะดูดีมากเห็นปะว้าวก็เอาเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละแก้วทุกคนใช้เวลาอยู่เด้อนี่แล้วก็แม่มันสกปรกสกปรกนี่เราก็ต้องมีผ้าเอาไว้เช็ดนะคะให้ลูกค้าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูดีมากเลยมาชิมเลยเหมือนโอริโออยู่ด้านบนเนาะต้องกินสตรอเบอรี่ลูกบนก่อนแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแน่นอนกินก่อนนะน้ำปั่นเจ้านี้ทำไมอร่อยจังเลยอ่ะชมตัวเองก็ได้นะเปรี้ยวทุกคนเมื่อกินทั้งลูกเนี่ยอ่างเด็กยังเปรี้ยวเลยอ่ะทำไมคนชอบกันเยอะเนาะปลาพาชอบชมมากกว่าเรียบร้อยแล้วเรามาปั่นกันดูแต่ว่าต้นทุนค่อนข้างแพงนะอย่างที่บอกเนาะอาจจะต้องแบบว่าขายที่มันแบบมีราคาแบบนิดนึงเนาะต้องก็ลองเอาไปทำดูนะคะหรือว่าจะทำอยู่บ้านก็ได้ถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอร่อย